มเต้อาชีวะนะครับก็คุณหน้าคุณตาช่วงนี้ก็เป็นกระแสในสภานะขอบคุณมากที่เอารูปผมและก็กิจกรรมของผมไปพูดในสภาแต่งานของคนรักสถาบันมันไม่ควรไปเกี่ยวเรื่องการเมืองนะครับกิจกรรมที่ผมทำพี่ชาดาไปเนี่ยไม่ใช่ไปในฐานะรัฐมนตรีหรือสสเขาไปในนามนายชาดาไทเศษไปปั่นจักรยานฝากไว้ให้คิดนะไอ้คนที่เอาขึ้นมาและคนที่บอกว่าผมชอบใช้ความแรงอ่ะผมมีใครเป็นไอดอลหรือเปล่าผมมีคนนี้เป็นไอดอลคนนี้ครับนะครับไอดอลผมทำไมผมบอกว่าเขาเป็นไอดอลผมเพราะเขาเคยต่อยตำรวจเคยต่อยเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อหน้าสาธารณชนต่อหน้าสื่อมวลชนเขาทำมาก่อนสิ่งที่คุณทำมาก่อนแต่คุณจะมาสอนให้ผมเป็นคนที่รักสงบนะครับนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังม็อบขบวนการทั้งหลายแหละถ้าบอกว่าไม่มีขบวนการคุณไปนั่งอยู่ในนี้ได้ยังไงเสิร์ชได้นะครับใน Google เจอหมดครับข้อมูลทั้งหมดใน Google ครับเผื่อจะคาใจผมนะยัตติเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยยัตติการทำยังไงก็ได้แก้ไขปัญหาการคุกคามขบวนเสด็จแต่คุณกลับไปเอาบุคคลที่สามขึ้นไปแขวนที่บนสภาซึ่งคุณคาดหน้าผมมาใช่แต่คนเขารู้กันหมดครับว่าใครคนเขารู้กันหมดเลยว่าไอ้เต้อาชีวะนะครับและก็ไม่ยอมคาดหน้าพี่ชาดาไทเศษบอกว่าพี่ชาดาไทเศษเป็นนักการเมืองหนุนหลังผมงั้นผมถ่ายรูปกับดร.อานนท์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ก็เป็นผู้สนับสนุนผมด้วยถูกไหมฮะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปกับรังสิมันโรมผมเอฟซีเขาผมจะไปขอถ่ายรูปเขาดูดิว่าเขาจะเป็นผู้สนับสนุนผมไหมผมผิดตรงไหนที่จะถ่ายรูปกับคนมีชื่อเสียงแล้วผมถามคำเดียวนะถ้าคนพูดบอกว่าผมอะไปบ้านเขาใช่ครับผมจะบอกให้นะกิจกรรมทำความดีของผมผมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติผมต้องปรึกษาใครบ้างครับสมองอย่างผมเนี่ยสมองอาชีวะอย่างผมเนี่ยมีแต่แรงแต่แนวทางปฏิบัติผมต้องปรึกษาผู้ใหญ่มันต้องปรึกษาหลายๆคนทำให้มันเกิดภาพแห่งความจงรักภักดีที่มันเป็นภาพออกมาและสวยงามเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาแต่คุณเอารูปนี้ไปตัดแปะข้อความผมเสียหาย